ก็จะพามาดูตู้เชลเซอร์วิสเช็คอินนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนะลองกดดูของ Air Asia นะครับนะนี่คือก็จะมีข้อความหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับของสายการบิน Air Asia นะครับนะคราวนี้มาลองดูของสายการบินไทยสมายนะครับนะไทยสมายนะครับก็จะมีข้อความหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้มาดูของบางกอกแอร์เวย์นะครับนะบางกอกแอร์เวย์นะครับถ้าใครจะเช็คอินก็คอนติเนียต่อไปได้นะอยู่ทางมุมข้างล่างขวามือนะครับคราวนี้มาดูของไทยเวียดเจ็ตนะครับหรือเวียดเจ็ตแอร์นะครับนะก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะง่ายๆนะครับเช็คอินผ่านตู้เชลเซอร์วิสนะครับเช็คอินที่สุวรรณภูมินะครับ